นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมและนี่คือเกม7 Days to Die ครับผมในพาร์ทที่10นะครับเดี๋ยวขอเก็บน้ำก่อนเพราะว่าไม่ได้มาเก็บสักพักใหญ่แล้วเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่เมืองใหญ่อีกเหมือนเคยครับเพราะว่าเควสเราใกล้จะขึ้นเทียร์5แล้วแหละผมคิดว่านะเดี๋ยวอันนี้เราเปิดก่อนนี่น้ำมาเลยครับเก็บเยอะเฮ้ยเอ้าทิ้งเอ้ยโอเคเปิดมาครับ25ขวด30ขวดโอเคแล้วก็อันนี้ใส่ไปเลยครับผมได้เวลาทำกาแฟแล้วครับอันนี้น้ำแล้วก็กาวเย้ใส่ไปกาวต้องเป็นใส่ของอันนี้ครับปุ๊บ300แล้วก็อุ๊ยเอ้ากดผิดอันนี้เราจะต้มเลยครับเดี๋ยวเราทำเป็นกาวมีกระดูกเท่าไหร่อ่ะกาวเหลืออยู่นิดนึงผมทำเป็นน้ำแล้วกันน้ำต้มสุกมา14ขวดครับแล้วก็มันสำปะหลังเรามีอยู่8อันอันนี้เอามาโกลเด้นล็อกครับ28ครับโอเคเอาละประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวทำทิ้งไว้เพราะว่าตอนนี้ผมเอาน้ำติดตัวไปสักหน่อยนึงไปเราจะไปลุยกันที่เมืองใหญ่ครับวันนี้อาจจะได้เข้าตึกเทียร์4เทียร์5นะครับผมนะปึ๊บเก็บมาโอเคเรียบร้อยครับนี่เอาสไนเปอร์เล่นด้วยน้ำเอาเป็นน้ำโกลเด้นล็อก26อันไปลุยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูพ่อค้าหน่อยเพราะว่าวันนี้มันที่19แล้วพ่อค้าน่าจะเอาของมาใหม่แล้วครับผมนะครับเปิดมาโอเคไปเลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะเป็นมาบ้านผมวะชิบหายละสไนด์เลยครับมาโอเคเรียบร้อยครับมาดิล่วงไหมโอเคตัวนี้หลับครับมาไปโดนครับผมเกลียดไอตัวนี้ที่สุดละมันเดินแบบเดินขาดุบดื้อดุบดื้ออ่ะอีกตัวนึงตัวสุดท้ายหลับไหมไม่รอดครับมาใช้มันจริงๆเว้ยโอเคเฮ้ดีมันบุกมาถึงบ้านเลยครับมีของตอบไหมโอเคไม่น่ามีครับเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเอาของที่ซ่อมด้วยเนี่ยที่ซ่อมเราเหมือนจะไม่ค่อยมีละไม่ได้มีดิผมไม่ได้เอามาอันนี้เดี๋ยวผมย่อยทิ้งปึ๊บไปดูของก่อนครับแล้วก็ตังผมเอามาหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ผมไม่ได้เอาตังมานี่หว่าโอเคงั้นเราก็ไปจัดการเรื่องตังกับของซ่อมก่อนครับชมครับปึ๊บนี่อัปเดตเป็นปูนให้หมดปูนทำง่ายครับตัง20,000ครับผมนะแล้วก็อันนี้เอาไปขายที่ซ่อมพาสแบตเตอรี่ครับนี่40อันเอาติดไปสัก8ครับผมนะเรียบร้อยครับมอไซค์ผมขาดอีกไม่กี่อย่างไหนดูมอไซค์ก่อนครับอีกประมาณโอ้10เล่มครับผมนะประมาณ9เล่มได้อ่ะ น่าจะอีกพาส2พาสนะกว่าจะได้ครับค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนี้ก่อนครับสมัครซ่อมโอเคไปครับไปดูของกันหน่อยเอาของไปขายด้วยมาถือสไนด์มาหน่อยมาอวดหน่อยครับไหนดูซิมีของอะไรมาใหม่บ้างครับของเดิมปะเนี่ยเหมือนจะเป็นของเดิมเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะหนังสือของอันใหม่เหมือนอันใหม่ครับแต่ของไม่ค่อยจะดีเลยอ่ะอันนี้หนังสือปืนพกเอามาครับ2เล่มหนังสือไรเฟิลครับเอามา3เล่มครับอันนี้อ่านแล้วโอ้ไม่ค่อยมีของดีๆเลย มีน้อยมากครับแล้วก็อาวุธอาวุธเราดูหน่อยครับว่ามันมีอาวุธอะไรใหม่ๆให้เราไปเล่นบ้างมีลูกซองปั๊ม
มันก็เหมือนมีอะไรเยอะเลยครับผมนะมีอยู่นิดเดียวเอานี้ไปขายให้มันอันนี้1,500เหรอขายไปแล้วก็เอาอันนี้ขายไปครับอันนี้อีกเท่าไหร่อ่ะ1,800ขายไปอันนี้เดี๋ยวเราเรียนก่อนครับแมกนัมคุณภาพระดับ3แล้วก็ปืนไรเฟิลเรียนไปโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปที่ตรงนู้นดีกว่าครับไอ้อะไรวะเมืองใหญ่ตรงนู้นครับผมนะผมว่าอีกไม่นานหรอกเราน่าจะได้ใกล้เปิดเทรดเดอร์นั่นแหละไปเลยครับผมถึงแล้วครับแต่น้ำมันจะหมดละเดี๋ยวเราต้องไปหาน้ำมันกันหน่อยครับเพราะว่าขี่มาเมื่อกี้นี้มันจะดูน้ำมันครับอันนี้ผลก่อนชุดซ่อมครับมาขออนุญาตดึงน้ำมันไปก่อนครับยิ้มหน่อยไอ้ที่เครื่องยนต์ด้วยครับสวยมาคุ้มเลยครับอันนี้เอาละเอาน้ำมันไปเติมครับถังมันค่อนข้างน้อยโอเคพอไปได้อยู่ครับแล้วก็ได้ของมานิดๆหน่อยๆด้วยชุดซ่อมมาอีกชุดหนึ่งแถมเครื่องยนต์ด้วยครับมารับเควสกันหน่อยครับผมนะช่วงแอปไหนดูซิเอางานมานี่ครับเดี๋ยวเคลียร์เลยพื้นที่ติดเชื้อครับผมนี่แหละมาเอาที่มันแบบยากๆเลยครับแล้วก็ปืนที่ผมใส่เก็บเสียงมานะเนี่ยนี่นี่เราคราฟที่เก็บเสียงมาโอเคโซนนี้อยู่ประมาณตรงนี้ครับไม่ค่อยไกลเท่าไหร่480เมตรเอาล่ะจะถึงแล้วครับตรงไหนวะเนี่ยอยู่กลางๆเมืองอีกแล้วแต่ก็ไม่ใช่แบบเป็นในเมืองใหญ่มากครับอันนี้เราเข้าไปยังวะเข้าไปแล้วเนาะโอเคโซนนี้ครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะบอทเทิลเมสบาร์เรลบัฟเฟตครับผมนะโอ้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ติดเชื้อครับผมนะเข้าขั้นแบบรุนแรงมาเดี๋ยวเราจะจัดการให้ครับผมว่าเริ่มจากข้างในนี้ก่อนเลยมีไหมไม่มีหลังคาก็ไม่น่ามีครับโอ้โหเฮียแม่งเฮ้ยติดนี่โอเคตัวเดียวเฮ้ยเอ้า ใช้ผิดอาวุธตีครับแต่ตีทีเดียวหัวแตกเลยสว่านก็แรงเหมือนกันครับใช้ผิดประเภทหน่อยแต่ก็ใช้ได้เมื่อกี้ผมว่าจะเอาวันนี้ตีแต่มันดันหยิบผิดอันครับผมฮึแทงไปเฮ้ยทำไมมึงไม่ล้มวะโอเคแทงไปครับไอ้นี่ไม่มีแขนนี่ไงตาเหรอโอเคเก็บมาเรียบร้อยครับเป็นการประหยัดกระสุนด้วยแล้วก็ให้มันแบบน้อยๆอันนี้ประตูอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้ครับขึ้นไปอยู่ด้านบนซ้ายขวาไม่น่ามีครับอันนี้เป็นทางอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นโอเคผมขอปิดประตูก่อนเฮ้ยมาเรียบร้อยไปครับอันนี้เดี๋ยวผมทำผ้าพันแผลมาก่อนอันก่อนครับโอเคพันมาไปขึ้นไปอยู่ด้านบนกันต่อครับชมครับน่าจะมีทางลงอยู่แถวนี้นะตรงนี้น่าจะเคลียร์ครับมีตัวอะไรออกมาปะไม่มีครับโอเคเอามาเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เขียวไม่หลับครับไม่หลับแทงเข้าไปโอเค
นี่เอาละตรงนี้น่าจะเคลียร์ครับ เดี๋ยวมาดูโซนนี้กันหน่อยเฮ้ยหมาโอเคเรียบร้อยครับดูกันต่อมีเสียงตีนอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ข้างล่างนี้น่าจะไม่มีอะไรทางลงอยู่ตรงนี้ครับแต่ผมขอเคลียร์แถวนี้ก่อนนะโอเคข้างบนนี้เคลียร์ครับเหลือแค่ข้างล่างแต่ผมว่าข้างล่างนี้น่าจะเยอะเฮ้ยโอ้โหดีครับข้างในไม่มีอะไรเลยแต่ในนี้ไม่แน่ครับโอ้ลูกซองอะอย่างเงี้ยโอเคตามตัว เอาละ เรียบร้อยครับอันนี้ก็ปิดประตูไปก่อนเปิดไฟจัดการไปแกงครับนั่นแหละเอาละหนังสือเดี๋ยวผมต้องไปดูหนังสือตามพวกตู้จดหมายบ้างครับตามบ้านอ่ะบางทีมันมีหนังสือให้เราเยอะผมก็ไปเก็บมาอยู่แล้วแต่แบบไปเก็บนอกรอบอ่ะอันนี้ก็อันนี้ผมน่าจะเอาไปขายได้อยู่นะอันนี้มีตู้เซฟอยู่ครับน่าจะต้องตีอ่ะประตูตรงนี้มีไหมไม่มีครับงั้นเรางัดเลยดีกว่าป่ะมาครับขวานเทพทำได้ทุกอย่างครับผมนะครับตีเอานะกระสุนแล้วก็มีม็อดเพิ่มหน่อยครับอย่างอื่นมีอะไรไหมไม่มีครับผมเอาละตรงนี้เคลียร์ครับเฮ้ยโอเควิ่งไวเหรอวิ่งไวจ้ะเห็นขาแต่ไกลเลยครับแล้วก็อันนี้มีหนังสือปืนพกหยิบมาอันนี้ก็ย่อยทิ้งประตูนี้ออกตรงไหนไม่รู้ครับอ๋อนี่ห้องของนี่ว่าโอเคถ้าเราเปิดประตูตามสเต็ปไปเรื่อยๆก็น่าจะไปโผล่ห้องนั้นอยู่อันนี้ประตูโผล่ไหนวะมาครับเปิดที่หมดอ๋อโผล่ห้องนี้อันนี้ห้องน้ำครับไหนมีใครอยู่ในห้องน้ำเปล่าโอ้ยมีเต็มเลยครับอีกที่นี่ใครเนี่ยนอนไปเรียบร้อยครับหลับไปเฮ้ยแองก็ไปครับนั่นแหละเอาละประตูตรงนี้ปิดไปก่อนครับเฮ้ยแม่ใหญ่สวัสดีจ้าเรียบร้อยครับสองคนไม่เอาไปดูโอเคหนึ่งนัดครับจัดการได้เอาละเก็บของมาหนังสือ World Station เรียนมาครับผมประตูนี้น่าจะเชื่อมกับประตูที่ผมจะตีก่อนหน้านี้นี่เป็นโผล่ไหนวะเนี่ยอ๋อข้างๆกันหรือเปล่าวะอ๋อใช่ครับนี่ไงอันนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้มีกระเป๋าตังค์อยู่เก็บมามันตีอะไรกันวะมานี่มาเอาหัวมานี่ไงไปอยู่ได้เรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บของมาโอเคอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้าไปที่ตรงนี้นะมันมีรูอยู่ไอ้ตรงนี้เรียบร้อยเลยเอาละหมดจดครับผมโอ้พยายามเข้าพี่ชายนั่นแหละโอเคขยับเข้ามาอีกหน่อยนึงครับ
มีแอบตรงไหนไหมไม่น่ามีนะนั่นอะไรอ๋อนั่นแค่โปสเตอร์ครับโอ้โหเพียบเลยครับผมมีตัวเขียวด้วยป่ะน่ะโอ้โหโคตรจะตัวใหญ่ครับนี่มันแก๊งร้อยโลนี่ว่ะโอเคมากันเลยจัดให้ครับมาเดี๋ยวพาทัวร์แข็งอุ๊ยอุ๊ยโดจะได้โอ้โหแหลกแหลกแหลกไปไปมันจะระเบิดครับโอเคมาทีละตัวครับหมดครับผมอันนี้กลับไปหาเทรดเดอร์เหรออันนี้ผมเคลียร์แล้วเหรอเนี่ย ผมเคลียร์เสร็จไวจังวะอันนี้น่าจะเป็นห้องของส่วนในพวกนี้อยู่ข้างนอกครับมันเข้ามาข้างในกันใครอนุญาตวะอ้าวเรียบร้อยครับหมดไปมีตัวไหนมีกระเป๋าหล่นมาหรือเปล่าไม่มีครับงั้นก็หาเก็บของไปครับข้าวโพดตู้กดน้ำครับเก็บมาเอาละเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราฟาร์มของกันเลยอันนี้เทียร์3เปิดเลยอันนี้ครับปึ๊บหนังสือเครื่องมือซ่อมแซมเก็บมาผมอยากได้ปืนใหม่อ่ะถูกไหมครับอันนี้ใช้มาเอาละโอ้โหเล่มเดิมเลย ที่เหลือก็แค่เอาอันนี้มาครับไปมาพูดถึงคะแนนทักษะตอนนี้เราอยู่มีอยู่กี่คะแนนวะเนี่ยมีอยู่3 point นี่ว่าผมว่าเอาไปลงกับไอ้นี่ดีกว่าครับแป๊บนึงนะเราเล่นแบบไหนดีทะลุทะลวงไหมนี่ไงโอกาสเพิ่มการเจาะเกาะประมาณ 20% ครับโอเคติดมานิดนึงคนมีดวงแล้วก็นักล่าสมบัติการกอบกู้ครับพยาบาลทนต่อความเจ็บอ่ะอันนี้หน่อยนึงแล้วก็ไส้เหล็กครับนิดนึงมันจะได้หิวช้าๆหน่อยอันนี้เราต้องกินข้าวก่อนกินมากินไปครับเฮ้ยว่าแล้วมันมีเสียงตีนซ้อนครับผมมีตัวอยู่แถวนี้แล้วก็กล่องกระสุนข้างบนด้วยครับเดี๋ยวลืมปึ๊บเอาละดูของกันหน่อย War Station ครับอันนี้มีแล้วค้อนย่อยข้างบนกระสุนมาครับโอ้โหเพียบเลยสวยงามโอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์เรียบร้อยครับผมหมดแล้วแหละออกไปทางนี้ดีกว่าไปครับนี่แหละออกทางนี้นะครับไวสุด เปิดมาเจอจักรยานเลยโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปกันที่พ่อค้าครับผมนะเอาเควสไปส่งเฮ้ยแต่ว่าก่อนจะไปครับเจอธนาคารว่ะเดียร์2อันนี้มาหาเลยมามาดิสะบัดครับยิงแบบสะบัดแล้วอะไรวะน่ะเฮ้ยรถตำรวจกูไอเวนโอ้ไอเวนโอ้โหมันเอารถตำรวจผมกูยังไม่ได้ค้นเลยแม่งล่อรถตำรวจผมพังเลยครับแล้วผมก็ไม่ได้อะไรกลับไปด้วยเปลืองกระสุนกูอีกคันนี้แม่งเฮ้ยมานี่เลยพักพวกมึงแท้ๆ
โอ้โหจบกันรถตำรวจเราจับเสือมือเปล่าเลยครับอย่างนี้ไอ้หลังๆวอร์สเตชันผมเจอบ่อยแล้วเนี่ยเริ่มดรอปให้เยอะมากเลยครับปะอันนี้แทงเข้าไปครับไปดูสิอาจจะมีตังอยู่เริ่มต้นด้วยการทำลายประตูก่อนครับโอ้โหเราต้องกินยานี่ก่อนตายครับแล้วก็อาการเหนื่อยนะต้องกินยาเขียวโอเคอัดมาเรียบร้อยเอฟเฟกต์รอเอฟเฟกต์หายเดียวครับฮึบมาตีไปอืมโอเคนิดนึงเอาละธนาคารครับอะไรเนี่ยมึงเป็นใครมาจากไหนเอาไอ้นี่อีกตัวอื้อโอเคมาเดี๋ยวเราทำการรื้อตรงนี้ก่อนครับโอ้โห 5,000 มาอาจจะมีตังค์อยู่ก็ได้ครับปึ๊บไปเรียบร้อย800ครับผมแล้วก็ทำการรูดมาเลยครับรูดมาเลยอะรูดมาครับของดีๆทั้งนั้นนี่แหละทีละ300ครับถามว่าของอันไหนมีค่าสุดไม่ใช่เงินครับผมนะแต่เป็นไอ้พวกอะไรที่มันทำตู้ ATM นี่แหละอันนี้คือแบบโคตรดีครับผมว่า7 Days to Die น่าจะเอาแบบระบบไอ้นี่มานะครับผมนะแบบฝากเงินเข้าธนาคารอ่ะนะผมว่าน่าจะเท่ดีครับแบบเวลาอยากใช้เงินก็ไปถอนในนี้ไม่รู้มีม็อดลงหรือเปล่าครับมาแต่หน้าที่หลักเรานี่ครับเวลาจะถอนด้วยวิธีนี้แหละตีไปโอเค1,000สวยงามรูดมาครับนี่ไงได้แท่งเหล็กแท่งอะไรมาเต็มเลยนี่ผมเอาแค่หน้าธนาคารนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วเนี่ย2ตู้นี้ก็ถือว่าได้เยอะแล้วครับจิ้มไหมอืมไปดูดมาครับถูกไหมครับอือเรียบร้อยครับเอาละไม่รู้มีตรงไหนให้เราดูดอีกหรือเปล่าห้องนี้เปิดประตูไว้ก่อนครับจะได้ขนของได้แบบสบายใจอันนี้มีถังขยะโอ้แต่ต้องแวะดูตามวงตามบ้านด้วยนะครับเฮ้ยกี่ตัวเนี่ยมาเลยครับเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะครับนี่ไง โอ้พนักงานบริษัททั้งนั้นเลยพวกแกชะตาขาดแล้วแล้วก็อันนี้ย่อยทิ้งไปผมก็อยากเอาของไปย่อยใส่มงใส่บอสแล้วขายนะแต่แบบผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะว่าทางหลังก็อาจจะไม่ได้ใช้ตังค์อะไรเยอะครับอันนี้เราหิวน้ำเดี๋ยวกินไอ้นี่ก่อนนี่ครับน้ำมันสับปะหลังก็อันนี้พ้นมาโอเคแล้วก็มาโผล่ห้องนี้ครับแม่ไม่เนียนเอาไปไหนอะเอาตายดิเหรอรถไฟคอกตายเลยครับปิดประตูโอ้ยมีชั้นล่างด้วยนี่ว่ะอันนี้ประตูไปไหนวะเนี่ยอยากรู้ต้องไปดูครับอ๋อไปที่หน้าเคาน์เตอร์สินะแล้วไอ้พวกนี้จะมีใครออกมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะโอเคเกาะมาครับผมเทียร์6เอาล่ะไปดูข้างล่างกันหน่อยครับเชื้อเชิญก็ต้องลงไปให้ดูอุ้ยห้องธนาคารนี่ว่ะ ไอผมว่ารูนี้ต้องมีแน่ๆเลยครับเฮ้ยไม่มีเหรอเฮ้ยไม่มีว่ะ
โอเคผมลองตีดูก่อนดิเฮ้ยนี่ไงคิดว่าเนียนเหรอเอาละเหมือนจะนี่ไงอืมอ่ะเอามาเฮ้ยไอตัวนี้อย่าโดนมันตีบ่อยครับไอตัวเขียวเนี่ยเชื้อมันแรงเอ้าประตูไม่ได้ล็อกเหรอเอ้าอ๋อไอข้างในไอประตูลูกกรงคือล็อกโอเคมาอันนี้ลิฟต์ครับนี่ประตูกระสุนเยี่ยมอ๋อมีคนตีอะไรก็แก๊กก็แก๊กด้วยผมซ่อมปืนก่อนดีกว่าครับนี่ผมได้แม็กกาซีนมานะครับผมแม็กเป็นแม็กกาซีนใหญ่ด้วยผมไปได้มาจากไอ้นี่ครับเควสโอเคอันนี้ของเทียร์5ครับอันหนังสือลดการเสื่อมสภาพลง 20% อู้สุดยอดครับอาวุธไหนก็ได้อันนี้ก็เก็บมาเอ้าแล้วซ่อมแล้วทำไมไม่เอาของมาใส่อ่ะโอ้ยติดคิวอันนี้โอเคมันติดคิวอันนี้อยู่ครับงั้นก็ย่อยไป1นาทีเอ้ยรถโอเคสวยงามเดี๋ยวไปหาดูตามพวกตามบงตามบ้านเรือนดีกว่าครับพวกตู้จดหมายปึ๊บอันนี้กระสุนอันนี้น้ำมันครับเก็บมาด้วยเฮ้ยเอ้ยเกือบตีโอเคเรียบร้อยครับข้างล่างนี้ลงไปไหนวะเนี่ยข้างล่างนี้ไปโผล่ข้างนอกเมืองหรือเปล่าเฮ้ยโอเคออกหน้าธนาคารครับผมเอาละออกโซนนี้แล้วข้างบนก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเข้าใจได้ครับถือว่าใช้ได้หลักจากข้างในผมยังไม่ได้ไปค้นให้หมดเลยแถวนี้นี่ไงตู้ส่งตู้เซฟครับยังมีอยู่เลยหนังสือเรียนมายังไม่ได้ไปเมืองหนาวเลยครับ10กว่าพาร์ทแล้วเรียนมาน้ำครับเก็บเอาละตรงนี้มีโต๊ะอยู่ครับคนได้แต่มันก็ได้เป็นแค่บางโต๊ะตรงนี้นะอุ้ยรถครับผมสะสองเล่มสวยงามเฮ้ยมีแอร์ดรอปนี่หว่าผมยังไม่ได้ไปเอาเลยเดี๋ยวต้องไปเอาแอร์ดรอปด้วยครับลืมเลยเนี่ยว่ามันมีแอร์ดรอปอยู่อันนี้มีโต๊ะอ๋อตะแกรงงั้นตู้เซฟครับงัดไปปุ๊บตีไปผมว่าผมเพิ่มเสียงซะหน่อยดีกว่าเสียงเอาเป็นเสียงแบบเสียงเพลงในเกมเสียงเพลงในเกมไม่ต้องเยอะครับเสียงสภาพแวดล้อมโอเคประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องเยอะประมาณ 3% อ่ะประมาณนี้โอเคเรียบร้อยครับโอ้โหนี่วันหนังสือรถก็ดีคุ้มค่าครับผมเอาละออกครับผมนะเออดีครับที่แวะมาฟาร์มได้เรื่อยๆไปเราไปที่แอร์ดรอปอยู่ไกลหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแอร์ดรอปอยู่ตรงนู้นเลยครับอยู่กลางน้ำด้วย ไม่เอาแล้วกันเพราะว่ามันช้าเราอยู่ในเมืองแล้วอ่ะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฟาร์มในเมืองก่อนแล้วกันเฮ้ยพ่อค้าคนที่ผมดูของยังวะยังไม่ได้ไปดูเลยใช่ไหมงั้นเราก็ต้องไปสังเกตกันสักหน่อยแล้วครับ
ใช่แล้วก็อันนี้แชมเวย์ฟู้ดอันนี้น่าจะเป็น3ดาวหรือ4ดาวไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้ใช่แล้วไหนๆแล้วก็มาตรงร้านรถแล้วครับเราจะไปกันแบบมือเปล่าๆไม่ได้นี่เดี๋ยวผมขอเอาของไปเก็บข้างในก่อนปั๊บมาเอากระสุนมาครับที่เราต้องใช้ประมาณนี้อันนี้ลูกซองอันนี้ไม่ได้ใช้ครับไอ้แมกนัมเก็บไปของทรงของซ่อมเนื้อตังโอเคน้ำมันสับปะหลังครับอาหารเอาแค่นี้แหละทีเดียวก็ไล่เก็บให้หมดเลยเราจะเอาของไปเล่นไม่ค่อยเยอะครับอันนี้หินไม่เอาปุ๊บโอเคเรียบร้อยเพราะว่าในแต่เราก็มาร้านรถแล้วครับเราต้องมาดูของกันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะมีพวกหนังสืออะไรประมาณนี้ให้เราค้นมาเอาเลยเข้ามาแต่ในนัดเดียวจอดครับอืมเป็นไงนี่ถ้าไม่ติดว่ากระสุนสไนด์เราน้อยนะแล้วผมพกมาน้อยเฉยหรอกผมจะเอาสไนด์เล่นทั้งคลิปเลยเหอของใหม่ซะหน่อยหมดแล้วแหละจ๊ะอันนี้มีหนังสือมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเนี่ยเอกสารครับผมก็จะเอาเครื่องมือซ่อมแซมให้เราอีกผลให้หมดครับผมโอเคประตูนี้ไม่ได้ล็อกครับขอเข้าไปนะครับเสียงมาอยู่ไหนวะอันนี้เก็บมาอ๋อเสียงมาอยู่ด้านนอกอันนี้เป็นโรงอู่ครับอันนี้พี่ชายนั่นแหละเรียบร้อยครับเม็ดเดียวจอดโอเคตรงนี้ก็ค้นมาแล้วก็ได้เวลาครับนี่เลยหาเครื่องยนต์ไปในตัวด้วยอันนี้ล็อกธนูคุณภาพระดับ4ครับอันนี้ล็อกเหมือนกันต่อขึ้นไปด้านบนดีกว่าไงเจ้าคนสวยมานี่ตายยังโอเคตายแล้วครับเดี๋ยวแค่2ตัวนี้เฮ้ยโอเคโหมันวิ่งมันวิ่งพาซอมบี้วิ่งเล่นก่อนครับอะนี่ไงแทงเข้าไปเรียบร้อยครับ2ตัวบนตรงนี้นะอันนี้ไปไหนวะเนี่ยเก็บได้ครับเฮ้ตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับผมนะเราต้องลงไปที่อู่แล้วแหละเดี๋ยวหาทางลงก่อนครับน่าจะมาทางนี้ที่แบบนี้มันชอบมีหมาอยู่ตัว2ตัวนี่ไงไอผมว่าผมเช็คดีแล้วมันอยู่ตรงนี้ว่ะโอเคเรียบร้อยครับเก็บมาตีไปผมแค่หวังว่าจะเจอหนังสือรถสักอัน2อันนะน้ำมันครับรูดมาได้เครื่องยนต์ก็ยังดีกว่าครับแล้วก็กินเลยครับผมอาหารยัดไปเอาละน้ำมันครับแล้วก็ประตูนี้เดี๋ยวเปิดตรงนี้เลยเปิดทำไมวะมันมีสวิตช์อยู่นี่ว่าเปิดมาเลยครับมีใครอยู่บ้างผมว่าน่าจะอยู่ข้างล่างกันอ่ะเรียบร้อยครับเข้าหัวไปไอ้นี่อืมเรียบร้อยไปหมดหรือเปล่าโอเคคิดว่าน่าจะหมดแล้วครับเหลืออยู่ข้างล่างน่าจะใต้ตีนผมตัวหนึ่งน่าจะฝูงหนึ่งอ่ะไหนดูสิ
เอาข้างล่างไม่มีครับโอเคงั้นก็สบายใจแล้วอันนี้ก็เปิดประตูรอเลยโอเคคนรถก่อนครับไหนๆก็มาแล้วย่อยไปกระเป๋า Work Station ครับเล่มหนึ่งอันนี้อันนี้ย่อยมาลูดเลยครับเผื่อจะเจอเครื่องยนต์สักเครื่องนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราคราฟเราต้องใช้เหมือนกันครับโอเคเรียบร้อยเก็บมามีอีกไหมเฮ้น่าจะไม่มีครับเหลือข้างล่างแล้วแหละเฮียมันอยู่ตรงไหนกันวะ มีเสียงเต็มเลยงั้นเอาสไนป์มาครับไม่โดนหัวมันเอามาเรียบร้อยหาคนสวยตัวใหญ่ครับไม่ตายหรอกทีเดียวอ่ะต้อง2ทีครับไอ้ตัวนี้โอเคหมดครับผมเก็บมากระสุนครับโอ้ของบ้านเลยว่ะเอาล่ะที่เหลือก็นี่ไงหนังสือก็ต้องลุ้นให้ว่ามันเป็นหนังสือรถยนต์ครับ ไม่มีสักเล่มเลยเครื่องมือเก็บเกี่ยวครับการสร้างใบมีดหาไม่เจอจริงครับอันนี้หนังสือก็มีแล้วเย้ เหมือนจะไม่ได้อะไรเลยครับอย่างน้อยผมขอเป็นอันนี้สักหน่อยก็ยังดีไออะไรวะเครื่องยนต์ครับปะก็เป็นลุ้นแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วกันมีอยู่ประมาณ3คันครับไปไปมาลูทมาเลยครับนี่ไงได้แล้วเครื่องนึงเก็บมาครับอันนี้ยังไม่ได้ค้นเครื่องยนต์มาโอเคเรียบร้อยครับข้างนอกอีก2คันได้อีกอันนึงโอ้คุ้มแล้วนี่แล้วก็อันนี้อีกตัวนึงได้ไหมโอเคอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ไม่น่ามีหรอกโอเคไปครับไปส่งเควสก่อนเฮ้ยแต่ทำไมผมเห็นแอดดอป2ลูกวะเฮ้ยมันมีแอดดอป2ลูกครับนี่ไงรถตำรวจนี่ผมค้นไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนี่ไงค้นไปแล้วครับใช่ขอลูดของมาหน่อยโอเคน้ำมันเราจะไม่พอโอเคเอาไว้ขากลับทีเดียวแล้วกันครับนะขากลับทีเดียวเราค่อยแวะเลยไปส่งเควสก่อนทางนี้ครับอันนี้โรงเรียนเทียร์4เนี่ยน่าสนใจฮะไปส่งก่อนครับแล้วก็เติมน้ำมันโอเคไอ้พ่อค้าขอของดีๆหน่อยเฮ้ยปืนลูกซองครับลูกซองตำรวจนี่ว่าแต่ของเรามันดีสุดแล้วนะลูกซองตำรวจ M870 เกียร์5ดิครับเอามาใช้ดีกว่ามาแล้วก็เอางานมาดีกว่าครับไปกำจัดซอมบี้357เมตรไหนขอทดสอบหน่อยแล้วกันอันนี้ใส่ช่องไหนดีวะไอ้นี่แล้วกันครับปุ๊บขอทดสอบหน่อย8นัดครับผมแม่น่าจะยิงมันน่าดูเลยผมยังไม่ได้ดูของมันนี่หว่ามันมีอะไรขายบ้างวะเนี่ยดูสินค้าหน่อยครับหนังสื
ปืนพกอีกแล้วอ่ะเอามาอันนี้อ่านแล้วครับธนูนักล่าไม่มีของดีๆเลยอันนี้ลมเป่าอันนี้เรามีหรือยังวะมีแล้วนี่ว่าหึมียังเอ๊ะมันผมยังไม่มีนี่เอาซื้อมาโอเคมันจะหลอมเร็วขึ้นครับตัวลดเสียงอันนี้มีอยู่บ้านครับสามารถคราฟได้อาวุธ M40 นี่สไนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย86ครับเอ้ยน่าใช้อ่ะแล้วก็โมเดล1887อันนี้หัว13ไม่เหรอ13ผมมีตังค์อยู่เนี่ย M40 อันนี้เท่าไหร่ดาเมจ66เหรอเฮ้ยมาว่ะผมซื้อเลยครับไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ขายได้เท่าไหร่อ่ะราคาขาย97นะพูดเล่นปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้มาแต่งก่อนครับเอาอันนี้ออกมาเอา M40 มาใช้เลยครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็ปรับแต่งครับทีนี้เราก็ใส่ขาทรายเพิ่มได้นะอันนี้ก็เรียนไปก่อนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโหได้ปืนใหม่เต็มเลยครับอันนี้ปืนพกโอเคแมกนัมเทียร์4ครับโหได้ปืนใหม่2ปืนเลยไหนทดสอบหน่อยกี่นัด6นัดครับผมโอ้แล้วก็ดาเมจตอนนี้ที่ผมใส่ไปรวมทั้งหมด92ครับโคตรแรงเกือบ 100% อ่ะ1นัด1หัว1ตัวโอเคแอร์ดรอปแต่ละลูกอยู่ไกลมากเลยครับนี่ไงต้องเอาไว้ขากลับบ้านอ่ะงั้นเราไปทำเควสก่อนถ้ามันไม่หายนะไป300เมตรครับทั้งหมดมาครับในค่ำคืนที่ฝนตกโอ้ทิพย์หายละอันนี้มันทาวฮอครับหอคอยอันนี้เทียร์4ของแท้ผมบอกเลยน่าจะยาวจนจบคลิปเลยอ่ะโอเคดูเรื่องครับมาคนรถก่อนเลยครับสารกลางครับผมนะอุ้ยเครื่องยนต์ว่ะนี่มันดรอปอย่างนี้เหรอโอเคดรอปอีกสักเครื่องไหม ได้มา3เครื่องนะครับเอาละสารกลางครับผมนะที่นี่อันนี้ที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยไอ้นี่เปล่ามานี่มาผมก็ป่วยเหมือนกันครับโอ้ฮัลโหลมาไหนใครเจ๋งเข้ามาให้หมดหนังสือเป็นหนังสือรถมันไปไหนหมดวะเนี่ยห้องนี้โอเคแต่ผมเข้าจากตรงนี้ก่อนครับเช็คประตูก่อนอันไหนเข้าได้บ้างอันนี้ล็อกอันนี้น้ำสกปรกครับอันนี้ไปไหนไม่รู้เนี่ยผมบอกเลยน่าจะยาวครับงั้นเข้าจากตรงนี้ก่อนจับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บมาดินเหนียวไม่เอาครับหาง่ายเฮ้ผมได้มา3เครื่องฮะเครื่องยนต์ประตูนี้ล็อกอันนี้ไม่ได้ล็อกครับไม่เดินตามเกมครับนี่มาอย่างนี้แล้วกันลูกซองครับอันนี้ม็อดเอามาโอเคเดี๋ยวลูกซองนี้ไล่เป่าให้หมดเลยมาเรียบร้อยครับโอ้ลั่นมันจริงๆอันนี้ก็เก็บมาครับอันนี้ย่อยไปโอ้ไรเฟิลว่ะแล้วก็วอร์สเตชันครับเฮ้ยหลังๆเจอบ่อยอะเนี่ยเย่1 2 3 4 5 6ครับเย่เอาละประตูนี้ก็คือประตูที่เราจะเข้ามาตั้งแต่ตรงนู้นแต่มันไม่ได้เปิดครับอันนี้อยู่ที่ห้องไหนไม่รู้เนี่ย
คอันนี้หนังสือแพทย์มีตัวจะออกมาครับโอเคแต่ผมยังยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะปืนนี้เอาเป็นว่าไรเฟิลดีกว่ามามาปืนพกสวยโต๊ะไม้เสื้อผ้าย่อยมาอันนี้เหมือนจะมีของอยู่นะเก็บไม้หมดครับกำสร้างลูกซองอาหารกินโอ้โหศาลากลางอันนี้เก็บมาไรเฟิลผมจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ต้นหนึ่งครับหัวทิ่มตายเลยครับผมทีเดียวทางแยกแบบนี้ผมบอกเลยแยกมรณะแน่ๆครับมีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างบนด้วยนี่เดี๋ยวทำลายทิ้งก่อนเผื่อมีคนแอบดูครับอ่ะโอเคห้องนี้เคลียร์ครับซ้ายตัวหนึ่งเอ้าใครโดนวะน่ะยิงอีกตัวโดนอีกตัวครับโอเคเรียบร้อยครับกระสุนหมดก่อนสะบัดไปครับ M40 โคตรแรงนี่แหละนัดเดียวหวังผลได้เลยครับถ้าเข้าหัวนะอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนไหมสองนัดเข้าตัวก็ตายครับโอเคเรียบร้อยตรงนี้น่าจะหมดละมันมีที่นึงอ่ะผมเห็นอยู่ว่ามันต้องไปเก็บของนี่ไงมันมีอาวุธปืนอยู่ครับเจอปืนเปล่าไม่เจอครับน้องเสือลูกซองเก็บมาตรงนี้เคลียร์ครับผมประตูนี้ออกทางนี้อันนี้ประตู exit ทางออกครับอันนี้ขึ้นไปข้างบนได้โอเคแต่เราจะลองไปทางเมื่อกี้นี้ก่อนไม่มีอะไรครับนี่ก็คือประตูเมื่อกี้นี้ถูกอะไปเราจะต้องขึ้นไปด้านบนครับผมนะ415นัดผมบอกเลยใช้ได้แบบยาวๆครับหนังสืออยากได้หนังสือรถอ่ะแอร์ดรอปหายยังไม่หายครับเก็บมาโอ้โห นี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบครับอุ้ยเอ้ามันหันหน้าอย่างนี้ได้เหรอโอเคมาไม่ทันละโอเคผมไม่ได้อัพสไนท์มาแน่ๆเลยผมรู้สึกว่าการยิงมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่อ่ะมีแต้มอยู่หนึ่งแต้มครับเอาไปรวมกับสไนท์เท่าไหร่ยังไงสไนต้องเป็นลูกตาหรือเปล่าไหนวะไหนวะสไนผมไม่เจอเลยแฮะปืนกลหนักหัดอัศนีในพานครับปืนกลหนักอันนี้เป็นหน่วยพวกไรเฟิลจู่โจมครับช็อตกันพาโลน่าจะอยู่ที่ลูกตาครับผมอันนี้พวกระเบิดปรมาจารย์หอกอันนี้โจมตีหอกเร็วขึ้นครับรับความเสียหายน้อยลงจากระเบิดครับผมนะแล้วก็ติดตามสัตว์จอกเกาะเฮ้ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าสไนเปอร์มันอยู่ตรงไหน
รวดเร็วอันนี้ผ่าลึกล้มกดปะล้มกดไม่ใช่ครับวิ่งยิงปากัวอันนี้กระโดดแล้วเสียสเตมิน่าพลธนูอันนี้หน้าไม้ครับไม่เกี่ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับหาไม่เจอมาเย้เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเก็บของก่อนครับหนังสือปืนพกแมกนัมเทียร์5นะครับผมตอนนี้ตรงนี้มีอีกเล่มนึงอ่านนะตายอันนี้มาโผล่ไหนวะเนี่ยปิดประตูไปก่อนครับกระสุนเก็บมาอันนี้ห้องของมีพวกเกาะอยู่ด้วยครับโอ้โหมันนานอ่ะกว่าจะตีได้เอาแบบนี้ดีกว่า แล้วก็เก็บระบบบลูทูธเอานี่ไงอย่างนี้คุ้มกว่าเยอะประหยัดเวลาครับเสียงอะไรวะโอเคข้างบนนี้ไม่น่ามีอะไรครับแล้วก็มีประตูอยู่ประตูนึงผมเจออยู่เมื่อกี้นี้นี่ไงห้องทำงานค้นมาครับโต๊ะโอเคไรเฟิลจู่โจมครับเรียบร้อยครับผมประตูนี้ก็เปิดได้ครับอันนี้ล็อกใช่ไหมมาเปิดมาครับโหไหนวะเนี่ยเอ้ยเวิร์คสเตชั่น3เล่มเลยครับผมสถานีเคมีได้แล้วครับต่อไปก็จะเป็นสเตชั่นต่อไปน่าจะเป็นอะไรวะนี่ไงแอมโมครับเครื่องทำกระสุนอ้าวนี่ไงม็อดผมเสียหรือเปล่าเนี่ยเหมือนตัวอันนี้มันจะหายไปหรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้อยู่ครับแต่ชดเอามาดูใหม่ Water Station นี่ไงน่าจะเออร์เลอร์ของตัวอันนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเอาสุดท้ายเป็นเป้าหลอมครับเก๋เนี่ยต้องค่อยๆเช็คม็อดไปตรงนี้ไม่มีอะไรครับมาที่ตรงนี้เลยอ่ะผมเข้ามาตรงกลางแล้วมึงตบจนจะแตกแล้วตายไปย่อยมาครับอันนี้ย่อยมาประตูสองฝั่งอันนี้ประตูที่เราอ้าวอันนี้เปิดได้นี่หว่าทำไมผมไม่เปิดวะอันนี้เปิดได้ไหมอันนี้ล็อกครับลิฟต์อันนี้ก็ล็อกประตูนี้ล็อกครับผมแต่เหมือนจะมีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนั่นแหละตายไหมแค่นั้นอะไม่ตายครับเรียบร้อยครับโอเคงั้นเรามาทางนี้ทางซ้ายเฮ้ยอีกทีเอ้า วิ่งสวนกันเลยเมื่อกี้นี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งนี่ว่ะเอาให้ชัวร์ก่อนครับเรียบร้อยระวังให้ดีครับข้างหน้านี่เยอะเอกสารอาหารข้างล่างอาหารอีกแล้วเต็มยังวะเนี่ยไม่มีหนังสือรถยนต์เลยเหรออันนี้ประตูไหนอันนี้ออกข้างนอกครับเด้
แต่ผมไปเปิดประตูไอ้นี่ก่อนครับทางนี้ก่อนเอาละอันนี้ก็ไปฟาร์มกันต่อครับในนี้ไม่มีอะไรครับผมห้องโล่งๆโอ้3ชั้นครับผมนะอะมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วมาลูกซองตำรวจซะหน่อยปักเทนให้ถึงที่เลยครับหนังสือประดิษฐ์หุ่นยนต์โอเคแล้วก็อันนี้การสร้างหอกเอามาเรียบร้อยฮึบแล้วก็มาโผล่ห้องที่ออฟฟิศตรงนี้โอ้โหบานเลยครับตรงนู้นอันนี้ม็อดเรามีแล้วไอตัวนั้นผมว่าน่าจะอีกสักพักนึงอ่ะกว่าจะมาถึงเราหนังสือรถหัวสเตชันครับผมเก็บมาอันนี้อีกเล่มนึงชูแอปเอามาเออเปิดรูให้กันหน่อยตีแรงจังวะตายไปโอเคโคตรถึกเลยครับแล้วก็ประตูนี้ผมปิดไปก่อนนะอันนี้ลิฟต์ช่วยเขาตีหน่อยเปิดรูให้เราครับมาวันนี้นั่นแหละโอเคสไนด์ดีกว่าครับเข้าที่หัวใจไหมไม่ตายครับยังนัดสุดท้ายโคตรถึกเลยโอเคอันนี้เรียบร้อยจัดการเรียบร้อยครับดูหนังสือต่อตู้เซฟอีกตู้นึงมาปุ๊บ800ชวับเด็ได้เงินมาครับโอเคไม่มีอะไรละตรงนู้นก็ไปได้อันนี้ก็มาได้ครับมันเชื่อมกันเลยนี่ว่าใช่ปะเหมือนจะเชื่อมกันเลยเนาะผมลองเดินออกไปก่อนดิอ๋อใช่ครับมันเชื่อมกันงั้นเราจะไปข้างบนครับไปที่หน้าต่างเมื่อกี้นี้นี่ข้างบนเลยโอเคชั้นที่3ครับอุ๊ยเหี้ย โอ้มันอยู่ตรงนี้เลยมาเรียบร้อยระเบิดปะน่ะตายคู่เลยครับระเบิดโดนเพื่อนตัวเองรีโดดนะผมว่าต้องลูกซองแล้ววะระยะประชิดมีตัวหนึ่งเดี๋ยวกินอาหารก่อนเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับกินก่อนแล้วก็น้ำกินมาโอเคโคตรแคบเลยครับแถวนี้เรียบร้อยครับ2คะแนนทักษะอัพได้แล้วเรียบร้อยอย่างนี้ก็จัดการได้เลยครับผมพลธนูนักดวลปืนรอบโจมตีอันนี้ไม่เกี่ยวพยาบาลภูมิคุ้มกันเหรอ
healing factor อันนี้เอามารักษาอาการบาดเจ็บได้เร็วขึ้นครับคาร์ดิโออันนี้เพิ่มพละกำลังเดี๋ยวผมเอาลงนี่ไปก่อนอันนี้ใช้2 point โอเคเอาไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้แทรกซึมติดตามสัตว์ทะลุทะลวงอันนี้ผมว่าน่าอัพสุดละเพราะว่านี่ไงปืนไรเฟิลครับทำความเสียหายได้แบบทะลุทะลวงเลยเอาละข้างบนอันนี้มีกระเป๋าอยู่ใบนึงเก็บมาหาทางไปครับนี่มันเป็นเซนส์ครับผมนะว่าข้างบนมันต้องมีอะไรบางอย่างใช่ไหมเตรียมลูกซองให้ดีเลยครับมีไหมนี่ไงกะแล้วเชียวทหารเหรอดับไปตอนไหนเราแรงครับโอเคเทียร์4เรียบร้อยครับมีแค่นี้เหรอโหอะไรวะนึกว่าจะเยอะโอเคอันนี้ผมย่อยทิ้งไหมเอาละเรียบร้อยครับต่อไปก็ไปคุยกับเทรดเดอร์ปุ๊บปุ๊บเก็บมาโอเคข้างบนน่าจะไม่มีอะไรครับมามาลุ้นของว่าผมจะเจออาวุธใหม่หรือเปล่าปุ๊บไหนดูสิเครื่องมือซ่อมแซมอีกแล้วอันนี้ล่ะโอเคแล้วก็เอาสุดท้ายครับไอ้ตัวนี้ 7,500 ไปกันยาวครับมาปุ๊บ 4,700 โอเคตีไปเรียบร้อยครับมาดูของกันโอ้หอกเหล็กก้าครับเอ้ยโอเคนะไม่น่าเกลียดหนังสือโอเคมาเรียบร้อยครับแอร์ดรอปผมเหลือกี่ลูกวะน่ะแอร์ดรอปยังอยู่2ลูกเหมือนเดิมครับเอาละงั้นเดี๋ยวเราไอ้นี่ดีกว่ากลับบ้านดีกว่าครับไปเอาแอร์ดรอปก่อนเอาเควสไปส่งแล้วก็ไปเอาแอร์ดรอปครับไปกลับบ้านเลยครับผมเอาเควสไปส่งแป๊บไปเอาเควสมาส่งครับใช่ไหมครับรอบนี้ได้ของไปเยอะอยู่ครับได้เครื่องยนต์มาเต็มเลยแท่งนิตยสารโอเคเอานี้มาก่อนเลยครับแล้วก็งานผมรับทิ้งไว้สักอันนึงอันนี้กวาดล้างเอาสินค้ามาคืนโอเคผมรับทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไอ้นี่ครับกดเปิดอ่านเลยก็สื่อปืนพกอีกอะแล้วก็ World Station ครับอันนี้เครื่องมือเก็บเกี่ยวปืนพก AMG คุณภาพเทียร์1เดี๋ยวเราไปที่บ้านก่อนครับผมนะกลับไปที่บ้านก่อนไปผมขอบ้านไล่เก็บแอร์ดรอปก่อนครับตรงนู้นลูกแรกไปเลยครับผมโอ้โห260เมตรครับอยู่ทางนู้นเลยอ่ะผมจะไปเอาได้หรือเปล่าวะเนี่ยค่อนข้างไกลอยู่นะโอ้ไกลมากเลยครับโอ้ไกลอ่ะผมว่าผมน่าจะจมน้ำตายว่ะไม่น่าไหวครับผมต้องไปหามอดเรือมาเล่นบ้างนะเนี่ยเจ๊อันนี้ผมผ่านแล้วกันครับเพราะว่าแม่งอยู่ตรงกลางนู่นเลยครับเอ้ยเราจะไปเก็บลูกนี้ดีกว่าเนี่ยลูกนี้ใกล้สุดละไปลูกนี้ผมผ่านแล้วกันมันอยู่ลึกเกินไปครับผมจะดำน้ำไม่ถึงกันดิไปที่ลูกนู้นดีกว่าครับมาลูกนี้ครับลูกสุดท้าย
ผมว่าน่าจะได้แค่นี้แหละไอ้ลูกนั้นเอาไม่ได้จริงครับมันอยู่ค่อนข้างจะไกลอ่ะมาดูสิโอ้วอตเตอร์เตชันอีกแล้วครับผมแล้วก็หนังสือกระสุนโอเคอันนี้เปิดเลยครับ3เล่มไม่มีรถเลยอันนี้เราเต็มแล้วเหรออ่ะลูกซองครับปั๊มช็อตกันคุณภาพระดับ5ครับผมเราได้ครบนะที่เหลือก็กลับบ้านนะครับอันนี้บ้านอันนี้ผมเคยมายังวะเฮ้ยยังไม่มานี่ว่า งั้นแวะซะหน่อยนึงครับผมยังไม่ได้ไปหาหนังสือตามไอ้นี่เลยตามหมู่บ้านเลยครับผมนะเดี๋ยวผมไปหานอกรอบให้แล้วกันไม่รู้ว่าจะได้เล่มไหนมาบ้างครับอันนี้เราผ่านทางมาพอดีแวะเยี่ยมเพื่อนบ้านหน่อยมามีกี่ตัววะอุ๊ยไอ้เหี้ยนี่มาจากไหนเนี่ยโอเคข้างล่างมีทางลงไปด้วยครับอันนี้ทานเก็บทานมาประตูรถแท็กเตอร์ครับผมอันนี้ผมก็ทำการรูดออกของเลยเผื่อได้เครื่องยนต์มาได้ไหมสักหน่อยนะมาขนาดนี้แล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราแวะดูแถวบ้านเราก็ได้พวกตู้จดมงจดหมายครับโอ้ข้างบนสินะอ่ะแม่ใหญ่มาหัวไปเรียบร้อยครับอีกตัวนึงติดเหรอนี่เดี๋ยวส่งเคาะให้โอเคตรงนี้เคลียร์ครับอันนี้ไม่มีอะไรเหมือนข้างบนจะขึ้นไปได้นะเนี่ยงั้นเชื้อเชยขนาดนี้ก็ต้องไปหน่อยละฮึบโอเคประตูครับอาหารกินก็บันไดครับประตูล็อกโอ้ไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรครับมันเป็นทางอะไรก็ไม่รู้อ่ะงั้นลงข้างล่างครับไปทางที่เราต้องไปกันดีกว่าคือทางนี้เฮ้ยมีตู้เซฟว่ะแทงเข้าไปครับกระโหลกแตกเอาไม่ตายเหรอหัวทิ่มอีกทีนึงเฮ้ยตู้เซฟครับเก็บปืนอะเฮ้ย 5,000 ครับดูสิว่าได้ปืนอะไรฮึบอะโอเคโอ้เฮ้ยลูกกูซื้อสไนมาแล้วอันนี้อะไรอ่ะโมซินสไนอันใหม่อีกแล้วครับอ่ะลองเอามาเล่นหน่อยครับมาเล่นแบบโนสโคปเลยครับผมนะอันนี้ล็อกเหรออันนี้ล็อกเดี๋ยวหาทางขึ้นทางใหม่ครับอันนี้คือทางเดียวกันอันนี้ออกทางนี้มามึงตีนานละ ถึงกับเซครับทีเดียวโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะมาออกตรงนี้เนาะเอาละไม่มีอะไรครับเคลียร์หมดละห้องนงห้องน้ำเคลียร์ปืนนี้เอาไปเล่นที่บ้านเวลาแบบซอมบี้บุกบ้านน่าจะมันครับหลับไปเฮ้ยไม่โดนนี่ว่ะไม่โดนครับล่วงแต่ไม่ตายซ้ำ ยิงยากอยู่โนสโคปมานี่แหละไม่พลาดครับป
ไปไปที่บ้านเลยครับผมเดี๋ยวแถมสักหน่อยครับเพราะว่าไหนๆก็จะไปหาดูพวกตู้จดหมายตามหมู่บ้านแล้วแวะมาเลยดีกว่าครับมาตรงไหนมีตู้จดหมายแวะดูเผื่อจะเจอหนังสือรถเพราะว่าแถวนี้มันมีหมู่บ้านอยู่ครับบิ๊กกับบิ๊กบันเหรออืมสีสันสวยสดงดงามจริงๆอันนี้กระเป๋าเลยอ่ะเอามาเฮ้ยดับกระเป๋าให้ด้วยสวยจ้อยมาเก็บมาครับเอาซะหน่อยแล้วกันมาเลยครับโอ้มีเจ้าของเหรออืมมาโอเคเรียบร้อยครับดับกระเป๋า2ตัวเลยเฮ้ยใครวิ่งมาวะเนี่ยมาไวก็ให้ไวครับแล้วก็กระเป๋าอันนี้อุ้ยมีซุปด้วยว่ะเดี๋ยวผมกินเลยดีกว่าโอเคตรงนี้เรียบร้อยครับแวะหาหนังสือด้วยนี่ไงเล่มหนึ่งหนังสือหมัดมวยมันจะอยากได้เลยไอ้นี่มึงยังไม่ตายหรอกกูรู้นี่ไงส่งเคาะให้ครับตัวนี้โอ้กระเป๋าสองกระเป๋าเลยว่ะเก็บมาไอ้นี่ตายยังวะเนี่ยอ๋อยังนะเรียบร้อยครับอันนี้ล็อกมาเอาของข้างในกันหน่อยครับอ้าวยินดีต้อนรับครับผมเอาไปเลย1เม็ดหลับไปซะปีไปได้ตังมาครับแล้วก็เดี๋ยวรูดของยาวๆครับ ATM นี้เป็นของเราตีไปดูดสวยหมดครับผมอันนี้อะไรอ่ะไอ้นี่ซ่อนตังเมียเหรอมานี่กระเป๋าตังครับกระเป๋าตังผู้หญิงนี่หว่าแสดงว่าซ่อนตังผัวเนี่ยเจ๊คนนี้โอเคนี่เคลียร์ครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บหินไม่เอาอันนี้ของน้ำสกปรกครับอันนี้อาหารเก็บมาอันนี้ออกหลังบ้านครับผมอันนี้ประตูมีกระเป๋าตรงนี้ใบหนึ่งหมดเรียบร้อยครับแล้วก็มียาตรงนี้ผมยังไม่ได้เก็บเลยหนังสือแพทย์ผมว่าผมเต็มแล้วอ่ะโอเคตรงนี้หมดครับไปหาดูตู้จดหมายดีกว่าอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องหาครับไปนี่ไงหมู่บ้านเต็มเลยเริ่มจากบ้านนี้ก่อนเลยครับไม่รู้ว่ามีตู้จดหมายวางไว้หน้าบ้านหรือเปล่าโอเคมันไม่มีครับแล้วอันนี้ประตูเปิดไว้แสดงว่าผมเคยมาแล้วแล้วก็ตรงนี้ถ้าไม่มีแสดงว่าต้องอยู่เมืองใหญ่ครับต้องไปเมืองใหญ่อันนี้ไงเจอละแวบเล่มหนึ่งครับมึงก็ให้แต่เล่มเดิมๆอ่ะไอ้หนังสือแบบเนี้ย มีเป็นร้อยแล้วอ่ะแอร์ดรอป479ไอ้ตรงนี้ไม่เอาเฮ้ยหวดไปหนังสือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% ครับเวลาใช้ธนูในตอนกลางคืนเย้
อ่ะไล่หวดมาครับตามบ้านนี่ไงหนังสือ Workstation อ่านมาอันนี้มีแล้วอันนี้เก็บมาครับหนังสือรถอ่ะพี่เกดขับคันนี้แล้วครับมันเริ่มช้าๆละโอเคแล้วก็ตรงนี้บ้านทางขวามืออีกประมาณ 2-3 หลังครับเอามาดูกันหน่อยหนังสือไรเฟิลจุสร้างชุดเกราะโอเคเก็บมาก่อนครับแล้วก็ตรงนี้อีกหลังนึงโหมีแต่เล่มที่ผมอ่านแล้วทั้งนั้นเลยตรงนู้นก็ไม่น่ามีครับเดี๋ยวส่องไรเฟิลดูก่อนครับนี้อันนึงโอเคไม่มีหนังสือรถเลยไปเข้าไปข้างในอีกครับนี่มีอีกกระดาษเปล่าย ิงไม่จะโดนเลยไปเข้าไปอยู่ใกล้ๆครับแวบอันนี้ย่อยมาไหนดูสิเฮ้ยจะไปมีแต่มีเล่มแบบซ้ำๆเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีหมาแน่ๆครับอยู่ข้างในเนี่ยมีบ้านหมาด้วยดูบ้านแถวนี้ก่อนตู้จดหมายเอาไปตั้งไว้ตรงไหนวะนี่ไงเจอแล้วครับ 2-3 ตู้เลยนี่เจ้าคนสวยเฝ้าบ้านอยู่เหรอกระดาษเปล่าครับไม่ได้เรื่องเลยอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้ครับอีกอันนึงหนังสือแพทย์หมดยังตรงนู้นอีกตู้นึงครับโอเคเผาไหม้นานขึ้น 10% ครับผมนะต้องไปหาหมู่บ้านใหญ่ครับเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเลยอันนี้มันเป็นแบบชนบทไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่แก้ขัดได้ดีเลยครับไอ้หลังนี้มันเป็นโบสถ์ข้างใต้นี่ว่ะห้องใต้ดินหรือว่าจะแวะเข้ามาแป๊บเดียวเองชั่วโมง18ละเอาไว้ก่อนแล้วกันครับไปเดี๋ยวค่อยมา Buy in go อันนี้ไม่มีครับพิซซ่าโอเคไม่มีครับน่าจะมีประมาณนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าห้องใต้ดินนี้2ดาวเองว่ะมาเอาสักหน่อยแล้วกันครับ ขัดหูขัดตาจริงโอเคผมยังไม่ได้เล่นปืนแมกนัมเลยเนี่ยจะต้องหามาจับหน่อยละเก็บมาครับผมหลับไปเรียบร้อยครับส่วนข้างใต้ดินน่าจะลงทางนี้แหละแต่ผมคิดว่าไม่น่าเยอะป่ะผมไหวอยู่แล้วอย่างนี้ดีกว่าแทงไปเรียบร้อยครับกระเป๋า
โอ้ยของเต็มนี่ว่าเก็บเฉพาะของที่มันจำเป็นเท่านั้นครับแทงไปเฮ้ยดาบว่ะเฮ้ยเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับไอ้วอยซ์เบเกอร์ดาบใหม่โอเคผมได้ของดีแล้วครับแต่แป๊บนึงนะอันนี้ผมต้องย่อยทิ้งไปอันนี้ย่อยไปโอ้ยมาแล้วครับดาบใหม่อันนี้เดี๋ยวเราเอาออกมาเลยครับผมอันนี้ดินเหนียวไม่เอาอันนี้ไม่เอาครับมีอะไรอีกที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยอันนี้อันนี้ปรับแต่งเลยครับผมเออมาดาบใหม่ครับดาบไฟแล้วก็ไอ้ส่วนอันนี้เอามาแล้วก็เอามาแต่งอันนี้ครับนี่แหละยังเหลืออาวุธอีกอันนึงที่ผมยังไม่เคยได้ครับเป็นเหมือนพั่วโอเคโอ้ของดีนี่ว่ามาครับเฮ้ยฟันครับผมแล้วทำไมมันใช้ดาบเป็นแบบเนี้ยทำไมมึงไม่ฟันแบบชุบชุบวะมันเหมือนมันเอาดาบทุบเลยอ่ะนี่มันการใช้งานแปลกๆฮะแต่ต้องดูตอนฟันครับเฮ้ยโอเคมันคือดาบใช่ไหมเออผมว่าน่าจะใช่แหละผมคิดว่ามันจะฟันไหมมันใช้เป็นการทุบเอาอะอันนี้อะไรอะเปิดเข้าไปดูครับเอ๊ะกระเป๋าใบนึงแล้วดีถ้าผมแวะมาเนี่ยได้ดาบใหม่มาติดไฟด้วยโคตรเท่ครับมาตับเลยครับตายมาฟันเข้าไปครับเรียบร้อยอันนี้มีของไหมไม่มีครับเฮ้ยเหมือนเห็นอยู่นี่ไงมีกระดูกซ่อนอยู่ครับอันนี้ลงศพกระดูกมีอีกไหมตรงนี้เคลียร์ครับผมเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยครับที่เหลือก็ดาบเรียบร้อยฮ่าฮ่าโอ้ยมันก็เล่นมันอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการฟันก็เถอะครับโอเคตรงนี้เคลียร์หนังสืออ่านมาอาวุธครับโอ้อันนี้อีกแล้วเหรออันนี้ย่อยไปเรามีละหนังสืออันนี้ก็ย่อยไปครับอันนี้เรียนเล่มเดิมข้างบนมาครับดูของกันหน่อย Workstationสมบัติมันสิ้นโลกจะรู้วิธีเก็บลงศพสำหรับกระดูกเครื่องประดับอันนี้นำค่าโอเคหมดเรียบร้อยครับเดี๋ยวตรงนี้อันนึงเอาละน่าจะเคลียร์แล้วครับผมเดี๋ยวตู้เซฟอีกอันนึงสบายแล้วครับงานนี้ได้ดาบใหม่โอเคเท่ดีว่ะโอเคสวยงามครับไปเรียบร้อยครับขึ้นกลับไปบ้านผมว่าจะไปทำเป็นตู้ปลาไอ้อ่างเลี้ยงปลาซะหน่อยครับไปอันนี้เป็นม็อดที่ผมลงมาเพิ่มนะคุ้มเลยครับรอบนี้ดีนะแวะมาครับตอนแรกว่าจะไม่มาละนี่ไวส์เบเกอร์ครับเฮ้ย
เอา มานาหมดเป็นการใช้งานที่ปวดหัวมากเลยครับเรียบร้อยไปไปที่บ้านเลยครับผมแวะสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็ผ่านทางมาครับการสร้างกระสุน 7.62 ความแรงสูงสวยเพราะว่าระหว่างทางมันก็ต้องผ่านบ้านอยู่ครับการสร้างลูกซองลูกซองอัตโนมัติคุณภาพระดับ1ครับเรียนรู้การคราฟเรียบร้อยโอเคอันนี้อีกประมาณบ้านนึงสวยงามครับตรงนี้อันนี้ผมพ้นไปยังวะน่าจะพ้นไปแล้วอ๋อยังไม่ได้พ้นนี่ว่าโอเคพ้นมาครับไปเฮ้ยดาบใหม่นี่มันเท่จริงผมอยากให้มันเป็นดาบแบบฟันมากกว่าเดี๋ยวได้เสียดายครับเอาไปทุบเป็นค้อนเลยแล้วก็ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรละดิ่งยาวไปที่บ้านเลยครับผมนะสิ่งที่เราอยากได้ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้องไปเมืองใหญ่ครับน่าจะคุ้มกว่าเยอะไปเดี๋ยวเราไปทำเป็นตู้ปลาไอ้อ่างล้างอ่างเลี้ยงปลาก่อนครับมาชวบมาเลยครับนี่ผมก็ทำเป็นหุ่นยนต์ครับผมนะอันนี้ผมไปได้มาจากเควสนึงมันทำมันดรอปมาให้ครับแล้วก็ผมเอามาตั้งตรงนี้ไว้เวลาซอมบี้เดินมาก็โดนถีบตกโอเคพรุ่งนี้วันที่21ครับแดงเดือดมามันก็จะเห่อดาบนิดนึงครับเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ฟู้ดกินอาหารก่อนเลยโอเคครับกินไปอันไหนของซ้ำเก็บให้หมดครับผมตรงไปนั่นแหละเครื่องยนต์วู้ได้มา3อันถือว่าคุ้มครับแบตเตอรี่โอเคแล้วก็อันนี้แบงค์ครับเก็บไปให้หมดแต่ผมไปเอาของในรถก่อนครับอยู่ไหนอย่างนี้ดึงมาเก็บหมดเลยครับใช่ปะข้างในรถน่าจะไม่เหลือแล้วโอเคเกลี้ยงครับไปปิดประตูด้วยชวบแล้วคราวนี้ยัดใส่กล่องเข้าไปครับเหลืออะไรวะตัง 3,000 เหรออันนี้ 14,000 เก็บไปก่อนปืนโอ้โหแล้วครับมาเล่นได้ไม่กี่ EP ครับเปลี่ยนอีกฮะแล้วก็อันนี้ปรับแต่งเก็บเสียงเอ้ยไรเฟิลผมเก็บเสียงได้แล้วไหนลองยิงดูสิเอ้าลืมไปครับต้องรีโหลดก่อนเฮ้ยเสียงโคตรได้เลยครับไหนดูม็อดหน่อยอันนี้เรามีสโคปมีอันนี้แล้วแล้วก็ต่อไปต้องใช้เป็นขาทรายอะได้แน่นอนครับปึ๊บเดี่ยมสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวลูกซองเราลูกซองแต่งได้เยอะปะเนี่ยลูกซองเราแต่งได้แค่เดียวเองอะมันเทียร์หนึ่งอะนะเฮ้ยไม่เป็นไรครับมาเราทำไม่ตรงปลากันหน่อยนี่อ้าวนี่ไงอยู่ตรงหน้าเมนูพอดีเลยครับอันนี้ทำมาก่อนอันนึงใช้เงินเก่าๆเหรออ๋อโอเคแล้วถ้าเป็นฟิตอันนี้เป็นโต๊ะเหรอโต๊ะของทำปลาใช่ปะเนี่ยโอเคงั้นครับมาครับแล้วบ่อมันนะทำบ่อมันยังไงวะเนี่ยอันนี้น่าจะเอาไปทำพวกอาหารปลามากกว่าครับเนี่ยนะเกี่ยวกับปลาโดยเฉพาะเลยงั้นจะต้องพิมพ์ไปว่าฟิตหรือเปล่าลองดูครับมีที่ตกปลานี่ไงใช่ครับต้องทำอะไรวะเนี่ย
ใช้น้ำต้มสุก30อ้าวชิบหายแล้วเพราะว่าผมเอาไปทำมานี่หมดแล้วมั้ง เออใช่ครับเดี๋ยวไปดูน้ำในนี้แล้วกัน30อันอ่ะโอเคเต็มพอดีเลยครับเปิดมาเอ้ยกดทิ้ง15 20แล้วก็30ครับอีกหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปต้มก่อนแล้วกันน่าจะมีน้ำสกปรกติดมาอยู่ครับน้ำสกปรกน้ำต้มสุก16อันโอเคอันนี้อีก4ขาดอ่ะเต็มพอดีครับผมมาทำเลยครับเออรอเวลาอีกประมาณอันนี้น่าจะเป็นการให้อาหารปลาที่บอกถ้าผมดูตามมอดที่ผมลงมานะโอเคแล้วรอเวลาอย่างเดียวครับตอนนี้แกจะเสร็จแล้วแล้วก็ลองเอาไปตั้งดูก่อนจะลองเอาไปเลี้ยงดูก่อนว่ามันให้ได้เยอะแค่ไหนครับซึ่งเราจะเลี้ยงไว้แถวนี้แล้วกันนี่แถวตรงนี้เออต่อยาวเลยครับผมนะนี่ครับต่อเลี้ยงยาวไปเลยครับผมนะส่วนข้างบนนี้ก็เอาไว้ทำน้ำต่างๆครับโอเคได้แล้วอันนี้รอเวลาอย่างเดียวครับเอาละถึงไหนแล้วโอเคเหลืออีก28วิครับอันนี้เก็บมาก่อนเฮ้ยอันนี้มันคือเตาผมลองติดตั้งดูก่อนดิเฮ้ยนี่มันเตาทำปลานี่ว่าเฮ้ยสวยครับสวยเอาตั้งตรงไหนดีวะเนี่ยอันนี้ติดกับไอ้นี่เหรอเฮ้ยผมอยากตั้งโซนเนี้ยอันนี้ได้ปะเฮ้ยมันสวยอ่ะผมอยากได้เลยครับเดี๋ยวเราเอาไปเก็บก่อนได้ไหมเอาเป็นว่าเอาไปเก็บก่อนแล้วเราก็เก็บอย่างอื่นก่อนครับอันนี้มีของอยู่ข้างในเหรอโอเคเอาโม่มาก่อนครับผมจะตั้งไว้โซนนี้ดีกว่าแล้วก็เอาวันนี้ออกเราใช้ไม่กี่อย่างนะเก็บน้ำด้วยนะ โอเคใช่ไหมอันนี้ก็เก็บมาไม่ได้ใช้ดึงมาเลยครับปึ๊บเออชวบอู้หู้ยมันสวยแฮะคันนี้ก็เอาตัวโม่นี้มาครับปึ๊บอันนี้มันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมงั้นเอาไปทำไม่ได้แถวไหนดีวะแถวนี้แถวนี้มันเดิมเดินได้อยู่ครับไม่ได้แคบอะไรโอเคเอาละคันนี้ก็มันมีเตาเหลืออีกอันนึงไอ้เตาหลอมอ๋ออันนี้เรามีแล้วนี่ว่าใช่ครับตั้งมันอันนี้เราเหลืออันนึงมาตั้งตรงไหนได้บ้างวะเนี่ย เอาเป็นว่าผมเอาไปเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเบสครับเอาเก็บไปอยู่ไหนวะเตาปึ๊บเรียบร้อยครับเอาละแล้วลองดูหน่อยว่ามันทำอะไรได้บ้างครับนี่ไงเมนูเกี่ยวกับปลาครับคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับปลาอยู่ในนี้หมดเลยฟิชพายจะประมาณเนี้ยนี่ไงอันนี้เสร็จแล้วมั้งโอเคเสร็จแล้วครับบอเท่าที่ผมไปดูในม็อดมามันต้องใช้แบบนี้ครับเราเอาไว้ตัวนี้มาปั๊บเออนี่ครับหันตรงไหมปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็หยิบไปตัวนี้มานี่เป็นตัวเลี้ยงครับผมนะปุ๊บโอเคท่านจะปลากูไปไหนวะเนี่ย ไม่เห็นมีปลาเลยอ๋อมันน่าจะเป็นไข่หรือเปล่านี่ไงโอเคมันอยู่ในขั้นตอนที่ว่ากำลังไข่เอาไข่ปลาไปวางไว้ครับแล้วน่าจะโตแหละโอเคแต่รอดูก่อนว่ามันจะเป็นปลาอะไรครับผมนะไปดูเมนูปลาตรงนี้หน่อยโอ้ยมีปลาไอ้นี่บาฮามันดี้ด้วยครับผมนะแล้วก็โอ้มีหลายตัวเลยเนี่ยแล้วก็ในส่วนของอันนี้อาหารอันนี้เป็นอาหารทั่วไปครับเฮ้ยมันสวยแฮะเฮ้ยผมชอบว่ะมันดูแบบโมเดิร์นดิอันนี้ก็เก็บไปอันนี้เหลืออะไรไหมไม่เหลือนะโอเคฟิชอ๋อโอเคเมนูปลาเหมือนจะมีไม่กี่ตัวครับเฮ้ยเอาหมดครับตอนเนี้ย
ันนี้ก็เอาออกไปเดี๋ยวดูซิว่าเราครับได้อีกเมล็ดแคมป์ไฟฟักทองเหรอเฮ้ยผมว่าผมปลูกฟักทองสักหน่อยดีกว่าอ่ะเอามาสัก5อันครับแล้วก็มันฝรั่งกาแฟแล้วกันโอเคเอาไอ้นี่มาครับเดี๋ยวไปปลูกเลยนะปึ๊บกาแฟมาก่อนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นในส่วนของฟักทอง1 2 3 4 5ครับผมโอเคอันนี้กาแฟเราก็เสร็จแล้วนี่ไงตัวใช่ไหมให้กาแฟป่ะวะใช่ครับมาเล็ดเอาเป็นข้าวโพด2ไปเอาไปปลูกครับครับเดี๋ยวต้นนึงอันนี้แถมเป็นเอาอะไรดีดอกเบญจมาศแล้วกันครับปุ๊บมาโอเคเรียบร้อยครับโอ้จะชอบจริงๆไว้โต๊ะปลาเนี่ยแม่งสวยจริงๆครับสวยมากดูดิ โอเคทุกคนก็สำหรับเกม No One ไม่ใช่โอ้โห No One Survive มาจากไหนวะเนี่ย7 Day to Die ครับผมในพาร์ทที่10ครับผมเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าไปทำเควสกันต่อครับแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันแดงเดือดอะน่าจะต้องรอรับแดงเดือดอย่างเดียวครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจให้ผมเยอะครับผมนะไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ